สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ปูจะมาแบ่งปันเมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะที่เตรียมกันง่ายๆเลยนะคะมีเป็นเมนูพาสต้าคนเปสโต้นะคะพาสต้าเปสโต้นั่นเองวิธีทำก็ง่ายๆเลยนะคะทุกคนอันนี้ปูมีเปสโต้เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ทำเองค่ะเดี๋ยวปูจะแปะลิงก์สูตรให้นะถ้าใครสนใจก็ไปดูได้ว่าทำยังไงอันนี้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วก็หลังจากที่เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เอาน้ำมันโอลิฟออยล์นะคะใส่ในกระทะได้เลยแล้วก็เอาเปสโต้ที่เราปรุงไว้นะคะเอามาใส่ในกระทะค่ะแค่นี้เลยหรือถ้าเกิดใครไม่สะดวกทำก็สามารถสั่งซื้อที่สำเร็จได้แล้วนะคะและที่เขาทำสำเร็จได้แล้วนะคะก็สะดวกเหมือนกันสำหรับใครไม่มีเวลาจะถามว่าการเตรียมง่ายไหมง่ายมากเลยค่ะแค่นี้นะคะแล้วปูก็จะใส่พาสต้าที่ปูเตรียมไว้แล้วนะพาสต้าเปสโต้ค่ะทุกคนสำหรับเครื่องปรุงในการทำพาสต้าเปสโต้ที่ปูทำนะง่ายๆเลยค่ะปูจะไม่ใส่กระเทียมนะคะบางสูตรใส่ที่มาของออริจินัลนะคะของเปสโต้ซอสเปสโต้เนี่ยก็คือแถวลิคูเรียเจโนวานะคะจูเนเวเซนั่นเองเขาก็จะใส่กระเทียมด้วยถ้าใครชอบก็ใส่ได้นะแต่ที่ปูทำนี่เครื่องปรุงปูก็จะมีใส่ไม่เยอะค่ะก็จะเป็นปินอลลี่นะคะก็คือเมล็ดสนนั่นเองนะคะเดี๋ยวปูจะแกะให้ดูนะว่าเป็นยังไงส่วนเมล็ดสนเนี่ยเราสามารถใส่ในสลัดทานได้เลยนะหรือว่าจะกินเล่นก็ได้ค่ะขนาดแค่นี้นะคะเมล็ดสนปินอลลี่แล้วก็เบซิลค่ะใบเบซิลนะคะก็สับให้ละเอียดนะคะปรุงเข้ากันก็จะใส่ช่วงที่เราสับใบเบซิลเนาะก็ใส่เกลือด้วยนะคะโรยเกลือนิดหน่อยเพื่อที่จะให้มันไม่ช้ำนั่นเองนะคะสียังคงสดอยู่อันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนส่วนเส้นพาสต้าหรือสปาเกตตี้เราก็ดูเวลาได้เลยว่าเราจะต้มเท่าไหร่นะใครอยากได้แบบรสชาติรสสัมผัสแบบอะเดนเต้นะคะก็ถ้าเกิดว่าเขากำหนดมาให้ต้ม15นาทีเราอาจจะต้มสักประมาณ12นาที11นาทีก็ให้มันรู้สึกว่ามีกรอบๆกรอบๆข้างในหน่อยนึงแต่ว่าที่ปูต้มพาสต้านี่ก็คือเอาแบบสุกนะคะที่บ้านชอบแบบสุกแล้วก็อย่างนี้ที่ทำให้ดูเลยก็คือใส่น้ำมันโอลิฟออยล์แล้วก็ใส่พาสต้าเพสโต้ที่เราเตรียมไว้นะคะแล้วก็เอาพาสต้าที่ต้มสุกไว้แล้วเอาไปคลุกเขาเข้ากันเลยค่ะแล้วก็โรยด้วยพาเมซานชีสนะคะเป็นอันเสร็จพิธีค่ะโอเคเดี๋ยวปูไปเตรียมจานเลยนะโอเคค่ะทุกคนพาสต้าเพสโต้ปูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟได้เลยค่ะอันนี้อร่อยนะคะจะได้รสชาติที่มันกลมกล่อมจากปินอลลี่แล้วก็หอมใบเบซิลค่ะโอเคอันนี้สำหรับคนหนึ่งนะคะที่ขาดไม่ได้นะคะทุกคนที่บอกว่าโรยพาเมซานชีสนะคะเข้าไปเพิ่มรสชาตินะคะแล้วก็สารอาหารนะคะที่เป็นประโยชน์แคลเซียมนั่นเองจะท็อปปิ้งด้วยใบเบซิลนี่ก็ได้นะคะอันนี้เสิร์ฟใส่จานได้แล้วนะคะทุกคนหอมใบเบซิลกลมกล่อมด้วยรสชาติของเมล็ดสนหรือที่อิตาลีเรียกว่าปินอลลี่นะคะแล้วก็พาเมซานชีสค่ะจานนี้อร่อยแล้วก็ให้คุณค่าทางอาหารเยอะมากค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามกันแล้วพบกันใหม่ค่ะบัวนาปาติโต